วันนี้ให้เรากำหนดรู้อะไรเป็นเหตุให้คนเราเกิดมาจึงไม่เท่ากันจึงเหลื่อมล้ำต่ำสูงไม่เสมอกันไม่เท่าเทียมกันถ้าเราไม่มีธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้อนี้เราไม่สามารถที่จะรู้ได้เห็นได้ด้วยสติกำลังของเราเองนอกจากเราจะลงทุนสร้างบารมีแบบพระพุทธเจ้าจึงจะรู้ได้ถ้าสร้างบารมีมีความเพียรขนาดเรามีความตั้งใจขนาดเราตั้งใจรู้ไม่ได้ต้องการเสียสละอันยิ่งใหญ่การกระทำอันยิ่งใหญ่ที่พระพุทธเจ้าพระองค์สร้างบารมีเอาชีวิตเป็นเดิมพันไม่ใช่ชาติเดียวครั้งเดียวพระองค์ไม่รำคาญพระองค์ไม่เบื่อหน่ายในการสร้างบารมีพระองค์ฝึกบุญเอาจิตใจสู้ทำให้สำเร็จไม่ละความเพียรในคราวครั้งหนึ่งท่านกล่าวในหนังสือว่าพระโพธิสัตว์เกิดประชาติเป็นกระแตกระแตลูกตกน้ำมหาสมุทรพยายามที่จะวิทย์น้ำมหาสมุทรเพื่อจะเอาลูกวิ่งลงไปเอาหางจุ่มมหาสมุทรแล้วก็วิ่งขึ้นมาข้างบนมาสลัดน้ำออกก็วิ่งลงไปวิ่งขึ้นวิ่งลงด้วยความเพียรพยายามอันนั้นร้อนจะถึงกำพลศิลาอาสน์ของพระอินทร์แข็งกระด้างพระอินทร์เห็นกำพลศิลาอาสน์ที่ประทับนั่งของพระอินทร์แข็งกระด้างผิดปกติจึงเอ๊ะมีเหตุการณ์อะไรในมนุษย์โลกถ้าอย่างนี้ต้องมีอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งพระองค์พิจารณาเห็นแล้วโอ้พระโพธิสัตว์มีความเพียรพยายามอันแรงกล้าเราจะไปช่วยเลยสุขแรงเป็นพรามไปให้คล้ายกว่าสามารถจะรู้ภาษาสัตว์หรือภาษาสัตว์สามารถจะทำความรู้ด้วยการพูดเหมือนกับการพูดกันท่านทำอะไรบอกลูกข้าพเจ้าตกน้ำข้าพเจ้าจะมีน้ำหายสมุทรข้าพเจ้าลูกก็บอกว่าโอ้ยไม่มีทางดูหางของท่านกับน้ำหายสมุทรจะจุ่มมาเสือน้อยละน้อยไม่มีทางจนเด็ดท่านทำก็ตายทิ้งเปล่าพระโพธิสัตว์ตรัสว่าได้หรือไม่ได้ขึ้นชื่อว่าบุรุษไม่ละความเพียรทำจนชีวิตหาไม่ทำไม่ได้ก็แล้วแต่เราจะทำเพื่อความเพียรของเราพยายามยังแน่วแน่ของเราเพื่อลูกด้วยเห็นพระอินทร์สงสารก็พยายามที่จะเอาลูกขึ้นมาให้มาทำให้ชีวิตขึ้นมาได้อีกนี่การสร้างบารมีที่พระพุทธเจ้ารู้ว่าทำไมคนจึงเหลื่อมล้ำต่ำสูงหรือไม่เท่าเทียมกันพระพุทธเจ้าพระองค์คนพบว่ากรรมังสเตวิภัสสติกรรมจำแนกสัตว์จำไว้ให้ดีคนจะดีจะชั่วเพราะกรรมคนจะสูงจะต่ำเพราะกรรมจะอยู่ระดับไหนเพราะกรรมเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่ากรรมเป็นของตนโดยการกระทำนั่นเองพระพุทธเจ้าพระองค์ก็สำเร็จด้วยการกระทำไม่ใช่สำเร็จด้วยการไม่กระทำถ้าใครทำดีนั่นความดีก็เกิดขึ้นเพราะความดีเป็นที่นิยมผลโดยทั่วไปทุกชีวิตไม่ว่าชีวิตประเภทไหนต้องการผลคือความสุขคือความดีแต่หนทางที่จะทำให้ตัวเองเป็นคนดีนั่นแหละมันละเอียดมาก
ยากที่จะรู้ยากที่จะเข้าใจยากที่จะเห็นนอกจากความตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่เราได้ยินได้ฟังตลอดมาก็จากคำสอนพระพุทธเจ้าไม่มีใครไปรู้เองบรรลุเองอริยสงสารวกตรัสถึงครูบาอาจารย์ที่นำมาศึกษาและปฏิบัติอาศัยคำสอนพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นกรรมการกระทำดีและ กระทำไม่ดีเกิดขึ้นจากอาศัยการฝึกการอบรมให้จิตใจเข้าใจถูกและเข้าใจผิดอบรมมาผิดรู้ผิดเข้าใจผิดก็ทำไปในทางที่ผิดยิ่งตกต่ำอบรมมาถูกเข้าใจถูกต้องตรงตามหลักความจริงมีสัจธรรมเป็นเครื่องประกันย่อมมีความสุขย่อมมีความเจริญมีความก้าวหน้าตามลำดับเพราะฉะนั้นการอบรมถูกก็ต้องอาศัยเสวนาปัจจัยก็อยู่ใกล้ชิดผู้ที่ประพฤติปฏิบัติถูกเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องมีครูมีอาจารย์ที่ถ้าประพฤติปฏิบัติอันถูกต้องอันตรงกับหลักความจริงต้องมีสำนักสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อที่จะประกอบกิจเหล่านี้ให้สะดวกไม่ขัดข้องอยู่ในบ้านเราก็ทราบอยู่แล้วในบ้านอุปสรรคหลายอย่างบางทีเราตั้งใจจะสงบทางคนเดียวนึ่งด้วยเราไม่สงบบางทีเราตั้งใจจะทำความดีคนที่เกี่ยวเนื่องด้วยเราไม่ดีขึ้นมาก็ก่อกวนถึงเราบางทีเราจะสะสมเงินทองทุนเล็กๆน้อยๆคนที่เกี่ยวเนื่องกับเราอีกเดี๋ยวคนนั้นเจ็บเดี๋ยวคนนั้นป่วยเดี๋ยวคนนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ในการครองเรือนการอยู่คารวะเราตั้งใจจะทำแต่มันทำไม่ได้เพราะสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยเรามันเปลี่ยนแปลงมันมีหลายชาติหลายขันธ์ชนมุนวุ่นวายขึ้นมาเราก็เลยตั้งใจไม่ได้ก็ทำไม่ได้เรารู้อยู่ว่าสำเร็จได้โดยความดีแต่ความดีก็มีอุปสรรคถ้าเราไม่แก้ไขปัญหาอุปสรรคด้วยถ้าเราไปเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนอกจากตัวเรามันก็เป็นภาระอันหนักอยู่แล้วอย่างนี้ขันสิบขันสิบห้าขันยี่สิบสามสิบต่อไปอีกก็ยิ่งภาระมันก็เพิ่มขึ้นมาอีกนอกจากบุคคลภาระในทางบุคคลและประวัติในทางการงานชีวิตนี้อยู่ด้วยการงานการทำการงานเพื่อชีวิตอยู่รอดก็มีอุปสรรคอีกจะต้องต่อสู้กับคนอื่นจะต้องพยายามกับคนอื่นเพราะฉะนั้นชีวิตแบบโลกนี้พระพุทธเจ้าพระองค์พิจารณารอบคอบแล้วพระองค์ผ่านมาแล้วพระองค์สำเร็จมาแล้วพระองค์จึงตัดสินใจได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าใครไม่ว่าเราไม่ว่าเขาถ้ารู้จริงแล้วต้องตัดสินใจได้ต้องทำได้แต่นี่ความรู้ของเรายังหลอกแหลกยังไม่มั่นคงยังไม่ถาวรแม้ได้ยินของจริงแล้วก็ตามแต่จิตใจมันยังหลอกแหลกยังไม่มั่นคงเพราะฉะนั้นถ้าหากจิตใจถึงสภาพแห่งความจริงชัดในจิตในใจแล้วไม่ใช่เพียงแต่ได้ยินไม่ใช่ว่าเพียงแต่ได้เห็นตามแบบตามแผนแต่จิตใจมันยอมรับด้วยความถึงได้สัมผัสอย่างแท้จริงถ้าได้สัมผัสในธรรมอย่างแท้จริงความสงบความเย็นใจก็เกิดขึ้นเพราะธรรมของพระพุทธเจ้าแต่เป็นส่วนแห่งกุศลนั้นนะทำให้เกิดความสงบทำให้เกิดความสุขถ้าจิตใจไปได้สัมผัสในสิ่งเหล่านั้นได้ความสุขได้ความสงบแล้วจิตต้องรู้ว่าความสงบในทางธรรมที่ได้สัมผัสนี่มันมั่นคงมันมีรสชาติมันลึกซึ้งมันละเอียดขนาดไหนเมื่อมาเทียบกับความสุขในการครองเรือนชุลมุนวุ่นวายกับคนหมู่มากทั้งหลายหลายขันอยู่ด้วยกันเราสิ่งนี้เราก็เพียงตรึกตรองก็รู้ได้เห็นได้พอเข้าใจได้เพราะเป็นกำลังที่เข้าไปให้ถึงสัมผัสในทางจิตใจได้การรู้ทางตาทางหูถ้าจิตเป็นธรรมหรือความเจตนาตั้งเป็นธรรมนี้แล้วก็เป็นก้าวหนึ่ง
ของการที่จะเข้าไปรู้ทางจิตใจอันละเอียดไปตามลำดับเพราะฉะนั้นในสิ่งสังขารของปัญญาสังขารของสมาธิจึงเรียกว่าสัมมาสังกัปโปความดำริความดำรินี่เป็นก้าวหนึ่งที่ดำริตรวจดูทั่วไปทั้งโลกทั้งเราทั้งเขาชีวิตใครชีวิตใครจะตรวจดูตามความจริงขึ้นมานี่เป็นก้าวหนึ่งที่ให้รู้ชีวิตจริงเกี่ยวกับภายนอกแล้วเพื่อก้าวไปสู่ภายในก้าวไปสู่จิตใจเพื่อให้จิตใจได้ปรากฏชัดอีกก้าวหนึ่งและจิตใจนี่พระพุทธเจ้าว่าเมื่ออบรมดีแล้วเมื่อมันยอมรับมันดีแล้วมันใช้การใช้งานได้ดีให้ละมันละได้อย่างเด็ดขาดถ้ามันว่าไม่เอาแล้วก็ไม่เอาจริงๆในเรื่องความไม่ดีถ้าจิตใจมันเห็นด้วยเรื่องความชุลมุนวุ่นวายเรื่องอะไรที่ว่าละยากยากมันยากเพราะจิตใจไม่เห็นมันก็ยากจิตใจมันยังชอบอยู่มันยังยินดียังพอใจอยู่เราจะดึงออกจากสิ่งที่จิตใจมันชอบด้วยสัญญาด้วยความสืบสองด้วยความได้เห็นจากหนังสือได้ฟังจากท่านพูดยังไม่พอดึงมันไม่ได้มันต้องจิตจะเข้าไปถึงจิตใจตกลงกับจิตใจให้มันยอมรับแล้วมันละเองมันถอนเองมันปล่อยวางเองถ้ามันได้เห็นแล้วแต่จิตใจนี่มันปล่อยวางมันยอมละแล้วใครจะเสนออะไรเข้าไปมันไม่เอาทางนั้นเนี่ยจิตอันนี้มันไม่เอาเลยมันไม่ถอยหลังด้วยมันเด็ดขาดพระพุทธเจ้าพระองค์เห็นใจของพระองค์มีอนุภาพต่อมาพระองค์ก็ทดลองที่สุดแล้วคนอื่นจะเป็นเหมือนกับพระองค์ได้ไหมพอพระองค์ทรงประกาศแล้วมีผู้รู้ได้เห็นได้อย่างเด็ดขาดได้พระองค์ก็ประกาศเต็มที่ว่าผู้อื่นก็รู้ได้สำเร็จได้พ้นทุกข์ได้เด็ดขาดได้ใจคนอื่นอบรมได้พระองค์มีกำลังใจตั้งใจอบรมคนอื่นเหมือนกับพระองค์ให้รู้ตามพระองค์เห็นตามพระองค์เรียกว่าสาวกบาสกบาสิกาพวกเราก็เป็นคนหนึ่งบุคคลหนึ่งที่จะรู้ตามเห็นตามพระองค์ได้ไม่ใช่เห็นตามแต่คนอื่นละได้ขอให้ทำจริงในจิตใจทำในขั้นตอนของเราให้มันไปตามลำดับจึงจะไม่หลงจึงจะไม่เลื่อนทำตั้งแต่ที่เรารู้ได้เห็นได้สติปัญญาธรรมดาเนี่ยรู้ได้ความจริงยกความจริงขึ้นมาแม้แต่จะเป็นชั้นวิสุทธิวิญญาณจะเป็นชั้นสัญญาก็เราควรใช้ควรประรบเป็นการริเริ่มเป็นการในเบื้องต้นที่พระพุทธเจ้าดวงอาทิตย์ที่จะขึ้นมันก็ต้องมีเหตุจะให้เห็นขึ้นก่อนคือแสงรางรางขึ้นก่อนไม่ใช่อย่าโผล่เห็นดวงอาทิตย์ที่เอียงทรงความสว่างจากมืดมาคอยรางรางคอยเนี่ยคอยชัดขึ้นชัดขึ้นชั้นใดเราปฏิบัติกับพิจารณาจากจิตใจธรรมดาเนี่ยจะให้พิจารณาตามทางที่ให้มันถูกอย่าให้มันเลื่อนไปอย่างอื่นเพื่อพิจารณาตามทางแล้วคอยรู้คอยเห็นคอยชัดขึ้นมาคอยถึงจิตใจภายในอันละเอียดตามระดับตามระดับพอจิตใจยอมเห็นระดับด้วยนั้นได้ฐานอันมั่นคงแล้วไม่ต้องห่วงเพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายพยายามทำตามขั้นตอนถูกต้องให้มันชัดเจนกุศลในทางตาก็ให้มีกุศลในทางหูก็ให้มีกุศลในทางกายทางวาจากุศลทางจิตใจให้มีเรียกว่าภาวนาทำให้มีขึ้นมาเห็นตามขั้นภูมิของที่จะเห็นได้เพราะฉะนั้นได้ยินได้ฟังแล้วจดจำไว้ดีตั้งใจปฏิบัติตามจากนี้ไปตั้งใจรับ